ไปฉันเลยแต่คงไปฉันมาแต่วันคืนรู้วันแต่เช้ามืดถ่ายตลอดทั้งวันแต่ไม่มากหักถ่ายทั้งวันเลี่ยราดสบงออกไปซักเรื่อยขี้ใส่เรื่อยซักเรื่อยมันไหลออกเรื่อยมันเป็นยังเป็นได้ทำไมเราพูดไม่ได้วะเข้าใจไหมเมื่อวานเมื่อเช้ายังมีนะวันตื่นนี่จะเป็นฉันอะไรไม่รู้ถ่ายทั้งวันนะเมื่อวานมันมากถ่ายซักเรื่อยซักสบงซักเรื่อยพอซักเสร็จแล้วมาเราขี้แตกได้อีกครบขันดีเลยจะไม่มากแล้วนะทำให้เพียรได้มันถ่ายทั้งวันมีข้าวยังมีจะมีอาหารอะไรไม่รู้นะไปทำมันนี่เลยเพียรตั้งแต่วานมานี่วานเพียรตลอดเพราะมันถ่ายไม่หยุดแต่ไม่มากหากถ่ายไม่หยุดเราเลยสงสัยอาหารอะไรนะที่จะทราบว่าอะไรผิดหรือไม่เอาอะไรแต่มันไม่รู้จริงอะไรก็ว่าแต่อาหารซัดลงไป มีพระอะไรวันนี้27ครับผมพระ27พระให้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนานะผมไม่ค่อยได้สอนพระแกงหม้อใหญ่ทั่วประเทศสอนไปหมดแต่พระในวัดเรานี้ไม่ค่อยได้สอนระยะนี้ห่างมากนะการสอนพระในวัดนี้ห่างมากแต่ก่อนเอาจริงเอาจังตลอดเวลาเพราะไม่มีคนมาเกี่ยวข้องมากสอนมีแต่ธรรมะเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆพุ่งเลยล่ะเดี๋ยวนี้มาได้แล้วมีแต่แกงหม้อใหญ่ไปทุกแห่งทุกหนก็มีแต่แกงหม้อใหญ่เท่านั้นล่ะทางตั้งอกตั้งใจอย่าลืมนะคำว่าสติท่านทั้งหลายจับไว้ให้ดีนะสติเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นถึงนิพพานใครเผลอสติใครอดหย่อนยานทางสติไม่เป็นท่า สติดีเท่าไรความเพียรเป็นพื้นเป็นฐานตลอดไม่ขาดว่าขาดตอนสติเป็นสำคัญมากและขยายไปในวงงานก็เป็นสัมปชัญญะเสียถ้าอยู่ภายในก็เป็นสติกระจายไปนี่มีสติตลอดเลยสัมปชัญญะ สติสำคัญความภาคเพียรเราไม่ให้มีงานใดแต่ไหนแต่ใดมานะสำหรับวัดนี้ไม่ให้เข้ามา ยุ่งมาทำลายความเพียรของพระนะเราถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นข้อหนักแน่นมากสำหรับการภาวนาในวัดนี้ไม่เคยจืดจางแต่ไหนแต่ไรมาแม้จะมีงานนอกงานอะไรก็ไม่ให้เข้ามากระทบกระเทือนส่วนใหญ่คือพระที่ท่านภาวนาถ้าหลักจะทำก็มีแต่เราสั่งนั้นสั่งนี้ไปนอกส่วนพระไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งนะเราถือเป็นข้อหนักแน่นสุดหัวใจเราเลยเรื่องการภาวนาเนี่ยฆ่ากิเลสได้จริงๆฟาดกิเลสความขาดสะบั้นลงในหัวใจก็คือการภาวนากิเลสไม่ได้ขาดลงเพราะยุ่งนั่นยุ่งนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่แล้วยกโทษคนนั้นแล้วยกโทษคนนี้พวกนี้มันมาอบรมอะไรก็ไม่รู้นะในวัดนี่นะมหาได้ดูแต่โทษคนอื่นโทษเจ้าของไม่ดูเลยนี่เหลือรักภาวนาคือรักสั่งสมกิเลสนะประเภทนี้เป็นพวกประเภทสั่งสมกิเลสนะในครัวยิ่งมากนะสำหรับพระเราไม่ค่อยเห็นมีอะไรนะไม่มีแม้จิตใจนี่สำคัญนะผู้หญิงวอกแวกคลอนแคลนวอกแวกคลอนแคลนตลอดเวลาฮะความเที่ยงตรงไม่ค่อยมีนะวอกแวกวอกแวกวอกแวกแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเนี่ยถ้าออกมาแล้วก็นินทากาเรกันโจมตีกันในแง่ต่างๆไม่ทราบจะเอามาผลที่ผ่านมาจากไหนไอ้ปากอมขี้นี่เข้าใจไหมล่ะปากอมทำพูดมาเชิญเป็นกำลังใจของกันและกันนั้นค่อยชั่วหน่อยนะเรานี่หนักใจมากนะจริงๆนะเกี่ยวกับทั้งสองฝ่ายภายในครัวนั้นหนักมากนะภายนอกมันก็ไม่มีอะไรพระเราไม่มีสร้างในครัวนี่หนักมากอยู่มันว่าเหมือนเด็กแต่กิริยาที่ทำมันไม่ได้เหมือนเด็กมันเสียหายได้นี่นะมันจึงเป็นข้อหนักใจดีนะท่านหลายดีนะถ้าหากว่าหนักเขาก็ไล่หนีหมดเลยในครัวจะไม่ให้อยู่แม่คนเดียวไม่ให้อยู่ถ้ามันหนักมากจริงๆหรืออย่างนั้นเราหนีเลย
เราไม่เล่นด้วยหนักพอแล้วแบกหามพอไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะมาก็มีแต่นินทากาเลกันยกโทษยกก่อนโทษเจ้าของแต่หัวใจมันไม่ดูนะอันนี้แหละที่มันเสียมากผิดกับนักมาอบรมศีลธรรมมาภาวนาเสียมากตรงนี้แล้วนะมันดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูหัวใจเจ้าของเลยทำให้ดีนะทุกคนนะเลอะมากเดี๋ยวนี้นะเราอนุโลมผ่อนผันไปอ่อนผันแต่ละยิ่งเร็วลงเร็วลงเอ๊ะมันยังไงกันนี่นะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้เก็บไว้ภายในเก็บไว้ภายในมาประมวลดูแล้วมันมีตั้งแต่เลอะเธอนี่เรื่องราวที่จะเป็นสิริมงคลพอจะได้ชมเชยกับผู้มาปฏิอบรมหรือมาปฏิบัตินี่มันไม่เห็นหมีนี่วะแหมทุกข์มากนะเราแต่มันไม่เคยมีอย่างนี้นี่อยู่ที่ไหนมันเหมือนอวัยวะเดียวกันเรียบเลยนั่นท่านอยู่อย่างนั้นนี่มีแต่คอยยกโทษยกกรกันภาวนามันไม่ใช่ภาวนามันหาเรื่องกันไม่พวกนี้นะพวกเลวในครัวนี่อย่าให้ละว่าที่อื่นมันไปอยู่ในครัวให้ละว่าในแถวนี้แหละพระเราไม่มีอะไรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระไม่เคยทะเลาะกันท่านเรียกท่านดูหัวใจท่านอันนี้ไม่ได้ดูหัวใจตัวเองไม่ดูความเคลื่อนไหวของคนอื่นเห็นปั๊บคอยจะยกโทษกันยกโทษกันพวกเปรตกินไม่อิ่มกินไม่พอเก็บตกเรื่อยๆนั่นนะ ให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปูเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจฉาตุสาเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตมThank you.
สรุปสรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่28ทองคำถึงวันที่28ธันวาคมนะทองคำที่หลอมแล้ว362กิโลครึ่งเท่ากับ29แท่งแท่ง1ดุง12กิโลครึ่งนะดู12กิโลครึ่งเป็น1แท่งทองคำที่ยังไม่หลอม8กิโล7บาท23ตังค์รวมทองคำที่หลอมแล้วหรือยังไม่ได้หลอมเป็น370กิโล40บาท12ตังค์ถ้ารวมกับ37กิโลครึ่งที่มอบแล้วเข้าด้วยกันก็เป็นทองคำที่เศษจากจำนวนใหญ่คือ11ตันนั้น408กิโล7บาท23ตังค์ที่ช่วยชาติคราวนี้นะในทองคำตั้ง11ตันกับ408กิโลไม่ใช่เล่นๆนะหาที่ไหนล่ะเมืองไทยไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเมืองไทยเป็นผู้จะทำให้จมเองเมืองของเราเองนะจะทำให้จมแล้วเราไม่ฟื้นใครจะฟื้นไอ้คนอื่นเขามาช่วยมีแต่เขาจะขี้หน้านะมันไม่เป็นท่าทั้งโคตรทั้งแสบมันเมืองไทยนี่นะว่างจะว่าอะไรเขาล่ะเออมีอะไรไปตอบเขาไหมล่ะก็มันจะจมจริงๆงูหมาเป็นไก่ก็ล้อไปตามกันจะจมกันด้วยกันนี่นะเพราะอันนี้ต้องฟื้นกันที่นี่ก็เห็นผลอยู่แล้วนี่ฟื้นผลในการฟื้นขึ้นมาก็ทองคำได้ทั้ง11ตันได้400กิโลกว่านี่ตอนล่าก็ได้10ล้าน2แสนกว่าเข้าทองคำหลวงเรียบร้อยแล้วส่วนเงินไทยกระจายทั่วประเทศไทยที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราส่วนมากเป็นโรงพยาบาลนะโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นแบบหนึ่งโรงเรียนเป็นสองวงราชการต่างๆมีห่างๆแต่มีทีไรนี่หนักทุกทีนะฟาดไปหลายสิบล้านนะจุดราชการถึงจะใหญ่นะอย่างนี้แหละ ที่ช่วยผลก็เห็นกันอยู่อย่างนี้จะว่าไงถ้าว่าไม่ช่วยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีที่กล่าวเหล่านี้ไม่มีทองคำที่เหลือตันกับ400กว่ากิโลนี่ก็ไม่มีนั่นไอ้ดอลลาร์ตั้ง10ล้าน2แสนกว่าก็ไม่มีเงินไทยที่กระจายช่วยโลกนี่ก็ไม่มีฮั่นมีแต่ความจมจะว่าไงอันนี้ก็ฟื้นนอกจากนั้นธรรมะนี่ยังฟื้นก็ดีนะธรรมะก็พอดีกับเราได้ชินไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผิดเห็นไหมล่ะเพราะว่าเราจะเอาจะช่วยชาติคราวนี้ใครก็ต้องเล็งแต่วัตถุแล้วนะวัตถุเช่นเงินทองเข้าของที่จะหนุนช่วยชาติจะจัดแต่เราไม่ได้ไปนั่นนะคราวนี้เป็นคราวที่ธรรมะจะออกสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยที่เป็นชาวพุทธเราก็ออกจริงๆเห็นไหมล่ะแล้วก็เรื่องนี้ใหญ่โตด้วยนะออกทั่วประเทศไทยและยังออกถึงเมืองนอกเมืองนาธรรมะนี่นะนี่แหละคราวนี้ที่ว่าธรรมะจะได้ออกสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยเรายังไม่ได้ออกทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้ออกทั่วโลกไปแล้วตอนนี้เราเรื่องใหญ่โตมาก ธรรมะเข้าจู่ใจมันกระเทือนไปหมดเพราะใจเป็นเจ้าขององค์สมบัติทั้งหลายความร่มจมไม่ใช่ใจจะเป็นอะไรไปพาให้ร่มจมความฟื้นฟูใครจะพาฟื้นฟูถ้าไม่ใช่หัวใจหัวใจจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องได้รับอัตธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามจากพุทธศาสนาแล้วไปฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูสังคมตลอดฟื้นฟูประเทศได้ มันก็ได้ผลหลายอย่างเนี่ยที่ช่วยชาติคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ในทองคำที่1ตันกับ400กิโลนี่ยังไม่หนักทั้งหัวใจคนทั้งประเทศที่ได้รับอัตธรรมแล้วไว้เป็นกำลังใจฟื้นฟูหรือแก้ไขดัดแปลงตัวเองอันนี้มีน้ำหนักมากนะเราเล็งอันนี้มากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าที่ว่าช่วยชาติคนก็ต้องเล็งวัตถุแต่เราไม่เล็งวัตถุเล็งว่าเออคราวนี้ธรรมะจะได้เข้าสู่จิตใจประชาชนชาวพุทธเราหนักมันเข้าเท่านั้นแล้วมันก็ออกอย่างนี้จริงๆนะ
เวลานี้วิทยุตั้งร้อยกว่าแห่งเลยมั้งนะวันนี้รอเขาสรุปเอาชัดเจนฮะถามไปแล้วว่าฮะให้เขาแจ้งมาครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งเอาที่แน่นอนครับวิทยุครับร้อยกว่าแล้วเนี่ยเหรอร้อยกว่านั่นเขาวิทยุเขาบางทีไปซ้ำกันครับนั่นยังไม่ทราบเขามากำลังวิทยุกำลังกระจายออกครับกระจายออกดูมันร้อยกว่าแห่งมั้งแล้วยังจะขยายไปเรื่อยเท่าที่ทราบธรรมะที่เราย่ำบอกแสดงและประกาศอยู่ทั่วประเทศไทยเวลานี้เราอยากจะพูดว่ามันส่วนมากต่อมากเป็นธรรมะภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์นั่นแหละออกมาจากหัวใจท่านแต่ไม่ค่อยมีออกมากนะมีไม่มากนะครูบาอาจารย์นั่นแหละมาออกทางวิทยุแล้วก็มารวมอยู่ที่เราเลยกลายเป็นออกหน้าตลอดนะเพราะว่าทำครูอาจารย์แล้วก็ช่วยบางครั้งสุดท้ายปล่อยให้เราคนเดียวครูอาจารย์ก็เลยมีน้อยเมื่อคือหัวใจเป็นคำแห่งคำคำแห่งคำแต่ท่านไม่ได้ออกมาแสดงมากนักนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่ควรจะแสดงออกมาแสดงเรื่องสายวาสนาของครูอาจารย์แต่ละองค์เป็นประการวิสัยท่านบางองค์มีก็ท่านก็ไม่ออกมาเขาเฉยเลยก็คือเรื่องฟ้ายาคนต่างๆเป็นก็คือทั้งห้าฟ้ายาคนเนี้ยเป็นหัวหน้าเมื่อฟังเทศแล้วก็เอาก็ฟ้ายาคนเนี้ยเป็นอุทาหรณ์มาเยอะนั่งเลยในขั้นสุดท้ายรู้ก็สรุปความลงให้เป็นก็คือทั้งห้าได้ฟังว่าญาณจักรปรมัตถ์ยังอุตปาความรู้ความเห็นอันเลิศเลยเกิดขึ้นแล้วแต่เราจะถาโคตรอกุปาเมมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วและอายมันจะมาชาติสร้างนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราฮะนักถือยานี้เป็นพระโพตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกพอจบปั๊บพระปัญญาคนนี้ก็ออกอุทานเลยยังจึงสื่อสมุทรสัมมังกับบางกามที่เราสัมมังมีเราเจ้าเลยงานสั้นแสดงสมจักรเนี่ยดูสมจักรก็รู้มันบอกวิวยังวิจะไม่ยังสมจักรคู่มูจะบายอันนี้คือว่าจะโผล่คนยังอยู่คือว่าอนาคตเราจะขึ้นคือแรกกับพระอนาคตเรามาขึ้นเป็นกุศลว่าจริงแล้วก็กล้ามในโลกนี้นะท่านเด็ดขาดลงไปเพราะท่านเห็นธรรมชาติอันนี้คือเกี่ยวกับโลกข้างหลายยังจริงๆสมุทรยาสมังสับัญจังหรือมังจริงแล้วก็กล้ามเกิดแล้วดับทั้งนั้นเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับก็หมายว่าอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันกระแสธรรมที่เจ้าอยู่สมเด็จพระโสดาก็แสงธรรมที่ไม่ตายคือกระแสแห่งพระนิพพานเข้าถึงแล้วยังจะเกิดสมุทรธรรมังถึงแล้วก็ตามเกิดแล้วดับสมันแต่อันนี้ไม่ดับความหมายเอาเป็นเครื่องยันกันพอจบพระบางอย่างคนละเป็นอุทานจบลงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นอุทานรับกันอัญญาสิวะสะโพกุณโยอัญญาสิวะสะโพกุณโยพระอัญญาคุณญาพุทธเจ้าได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นรู้ธรรมของจริงที่เลิศเลยอ้าวมือคือท่านแสดง
เพราะว่าอนาคตแล้วจนถึงขั้นนั้นอ่ะท่านก็ไม่ออกมาสอนไข่ความหมายว่างั้นนะท่านอยู่ในป่ากับช้างช้างรู้ว่าเป็นช้างโพธิสัตว์นะท่านอยู่กับช้างตัดสันตัดสะหลายปีรู้ว่าสิบเอ็ดปีไอ้เราก็อ่านมานานลืมนะลืมแล้วก็มาสู่ราบพุทธเจ้าพอถึงการเวลาแล้วก็ออกมาจากป่าจากสะจากทันจากสะช้างจากทันอยู่ที่นั่นเป็นช้างโพธิสัตว์เพราะอนาคตยะอยู่กับโขงช้างนั้นถึงเวลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานข้าจะย่อมไปดินแดงว่าจะย่อมไปแจกขนุนไม่ป่าในเขาจะมีแจกขนุนเลยต้องก็ไปเอาดินแดงมาตำมาคลุกเข้ากันย่อมเป็นสีดินแดงออกมาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงรับสั่งหรือไม่ทรงมีดินแดงอะไรก็อยู่ในป่าในเขามันก็รู้แล้วเนี่ยก็มีสัญญาณมีสัญญาณนั่งเหมือนนั่งเฝ้ากับพระพุทธเจ้าเห็นพระอนาคตยักษ์ขึ้นไปย้อมผ้าโดยยิงแก้วไปทูลลาเพราะแก่มากแล้วถึงการเวลาแล้วทูลลาไปไปนิพพานนั่นถึงการเวลาทั้งรุ่งทั้งเย็นพระพระอนาคตยะคุณราพระเจ้าลงไปแล้วพวกเย็นตาใสๆเหมือนตาแมวมาลืมมาพระเจ้านี่มันหลวงตามาจากไหนหัวตัวเย็นตัวเล็กมองดูสีผ้าเหมือนสียักษ์คือผ้าสีแดงหลวงตามาจากไหนมองดูสีผ้าเหมือนสียักษ์รู้จักจะพูดอย่างนั้นนะผ้าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่ใส่ปากเปี้ยแล้วก็ถ้าจะพูดก็พูดไม่จะพูดอย่าพูดอย่างนี้ถ้าจะพูดนะเหมือนต่างกันนิสัยของศาสตราอุเบกกับนิสัยลิงมันต่างกันเข้าใจไหมพระเจ้าจะพูดอย่างนั้นนี่คือพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายว่าพระอนาคามินี่เป็นปฐมสาวกของเราสาวคนวันนี้เธอในเวรบทลงเป็นจักรพรรดิทั้งห้าวันนี้ถึงการเวลาอันควรของเธอแล้วเธอจะมาลาเราไปนิพพานไม่ใช่สียักษ์สียักษ์อะไรพวกนี้อย่างนั้นนี่มันนักเวรเป็นเหตุอะไรนะในร่างกายมาจากไหนวะยังมองดูสีผ้าเหมือนสียักษ์ก็ท่านย้อมด้วยดินแดงพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าอย่าพูดอย่างนั้นนี่คือพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายปฐมสาวกของเราสาวของเรา นี่ถึงการควรเธอจะลาแบบนี้ผ่านท่านก็ไม่สอนใครมีพระปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นธรรมสุขเอกเป็นหลานของท่านเราก็รู้ว่าไม่ได้สอนท่านไม่สอนว่าเป็นหลานของท่านเฉยๆเป็นพระธรรมก็ถือเอกธรรมก็ถือเอกธรรมะที่ท่านสอนนั่นส่วนมากคือว่ายกให้เป็นเอตคานเลิศในทางธรรมก็ถือเอกท่านมักจะสอนแต่พระในครั้งพุทธกาลจึงยกสันเลก็ทำสิบประการขึ้นมาสอนอภิชาตานี่ขึ้นมากน้อยเราสันโดษขึ้นไปเรื่อยวิยารัมภาปารภความภาคความเพียรถึงในป่าในเขาจากนั้นแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะนี่สันเลยก็ทำสิบประการที่พระอัญญาโอที่พระคุณมันตานี่บุตรแสดงอย่างออกหน้าออกตาส่วนมากสอนพระนะธรรมะประเภทมีธรรมะสูงมากนี่เป็นธรรมะถือเอกล้านทายของพระอัญญาโกณัญญาเป็นธรรมกถึกเอกแต่พระอัญญาโกณัญญาไม่สอนใครอยู่ในป่าไร้เขาพอถึงการเวลาแล้วก็มาลาปรินิพพานอันนี้มันเป็นนิสัยตามนิสัยวาสนาครูอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน
มันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาครับองค์ใดที่ทรงลงสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงติเตียนเลยไม่มี ท่านยกให้เป็นตามนิสัยวาสนาของแต่ละท่านเพราะส่วนใหญ่ท่านบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเสมอกันหมดแล้วกิริยาการที่แสดงออกตามนิสัยวาสนาของตนก็ปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยวาสนาพระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิติเตียนพระอรหันต์ที่แสดงออกตามนิสัยวาสนาของตนอะไรเลยนะไม่มีนั่นนั่นละธรรมของพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้นะให้ท่านทั้งหลายจับเอาไปปฏิบัติจิตที่สดๆร้อนๆไม่เคยตายไม่มีคำว่าตายว่าสูญสดๆร้อนกับธรรมเข้ากันได้สนิทเมื่อจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปั๊บนี่ก็เป็นธรรมธาตุในจิตคลองขันอยู่พอถึงเกิดการเวลาใช้ไม่ได้แล้วสลัดพั่วไปเลยนั่นท่านตายง่ายแหละเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ค่อยมีประวัติพระองค์นั้นนิพพานที่นั่นนั้นนิพพานดีเพราะท่านตายง่ายท่านไม่ยุ่งกับอะไรกับใครนะถึงเวลาไหนแล้วท่านเข้าลงไม้ลงไหนถ้ำใดที่ใดที่สะดวกสบายท่านปั๊บไปเลยจึงไม่มีประวัตินักนะไม่ค่อยมีแต่องค์ที่มีชื่อมีเสียงเช่นพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรอย่างนี้พระโมคคัลลาสารีบุตรเท่ากันเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าก็เปิดโอกาสให้แสดงฤทธิปฏิหารการเทศนาว่าการฤทธาจักรานุภาพทุกอย่างเต็มภูมิแล้วก็เปิดประตูวัดพระเชตวันรอบหมดเลยเอาใครยังไปส่งพี่ชายของเธอทั้งหลายให้ไปได้นะวัดพระเชตวันเปิดโล่งหมดเลยแล้วก็ไปปรินิพพานพระสารีบุตรปรินิพพานที่บ้านแม่พระโมคคัลลากับปรินิพพานที่โจรทำลายนั่นก็เป็นอย่างนั้นไปบริษัทพวกพระตามไปยังไม่น้อยพระพุทธเจ้าเปิดประตูวัดพระเชตวันมีสององค์สาวกของซ้ายของขวาตรงนั้นไม่ปรากฏท่านนิพพานที่ไหนท่านนิพพานอย่างสะดวกสบาย มันเป็นอยู่ในจิตท่านรู้ในจิตท่านเสร็จสิ้นไปหมดแล้วมีแต่ขันแบกอยู่เฉยมันแบกพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปอย่างนั้นแหละตามกิริยาของโลกที่โลกยอมรับอะไรท่านก็ใช้ไปตามกิริยาสมมติธรรมชาตินั้นเหนือหมดแล้วอันนี้เพียงกิริยาไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไรกิริยาเนี่ยแสดงออกแต่ท่านก็ยอมรับตามสังคมนิยมยังไงท่านก็ปฏิบัติหลักธรรมวินัยผู้เที่ยวทรงแสดงว่ายังไงท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพพานส่วนจิตตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นหมดทุกอย่างปุญญาปาปะไปที่หน้าบุคคลผู้มีบุญและบาปซึ่งเป็นสมมติทั้งมวลได้ละขาดสะบั้นไปหมดแล้วนั่นจิตดวงนั้นเป็นอย่างนั้นแต่กิริยาอาการนี่มีอยู่เป็นธรรมดาโลกเขามีอย่างไรก็มีอย่างนั้นแหละแต่ท่านไม่มีเรื่องบาปเรื่องบุญที่จะไปติดใจของท่านท่านไม่มีท่านใช้กับกิริยาของโลกที่สมมติกันยอมรับกันยังไงท่านก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองแต่ถึงท่านอรหันต์แล้วท่านอยู่ในท่ามกลางของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทุกพระองค์อยู่ท่ามกลางคือเป็นอันเดียวกันเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรทะเลนะจ่อลงตรงไหนเป็นมหาสมุทรเหมือนกันบ่นี่มหาวิมุตติมหานิพพานคนไหนสำเร็จปั๊บนี่เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดเลยอยู่ท่ามกลางของกันและกันนั่นท่านทีเลยนะอย่างไปอย่างนั้นนะให้มันเป็นในจิตที่มันก็รู้เองนี่คำพูดอย่างนี้เราก็ไม่เคยพูดแต่ก่อนว่ามันไม่เคยรู้นี่มันรู้ก็บอกว่ารู้สิเห็นว่าไงก็ปฏิบัติธรรมมาทอดรอดล้มรอดตายเนี่ยเดินตายมาสอนท่านทั้งหลายอยู่เวลานี้เวลาเราประกอบความภาคความเพียรอยู่ในป่านี่เขาเป็นนิสัยปัจจัยเป็นนิสัยที่รุนแรงอยู่มั่งทะโลกเขาเรียกว่าขาดผลแต่ธรรมเรียกว่าเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดธรรมไม่ได้เป็นทางโลกเขาเรียกว่าขาดผลโจรทยานแต่เรื่องทางธรรมนี่ว่าเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดฟาดกับกิเลสเอาให้ขาดสะบั้นลงไปเลยนี่เรียกว่าเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมันเป็นประตามนิสัย ทีนี้เวลามาสอนโลกมันก็มีกิริยานิสัยอันนั้นละติดมานิสัยกิริยาอันนั้นละติดมา
พราะงั้นไปที่ไหนเขาเรียกว่าหลวงตาบัวนี่ดุมากดุมากว่าแล้วก็ต้องโคตรมันเถอะเข้าใจไม่โคตรเราไม่ว่าเราเป็นพอเข้าใจโคตรเราไม่เห็นใครมาว่าเราแม่เราก็ไม่เห็นใครมาว่านะดีไม่ดีเอาวันนี้จะยกเรื่องแม่มาให้ฟังก่อนนะแม่เรา เราแม่มาบวชก็สมมักสมหมายมาก็ปั๊บบวชเลยแล้วเราอยู่ลงโดยลงลูกชายโดยหลักธรรมชาตินะไม่ได้เสกสรรปัญญาเราก็ไม่เคยรู้พูดเรื่องเราอะไรเราไปเที่ยวทุรงกรรมฐานลำบากละมุนประกอบความภาคภูมิยังไงตลอดถึงการรู้เห็นทำอะไรเราไม่เคยพูดนะเหมือนคนทั่วไปที่จะให้พูดกับมารดาในฐานะแม่ของลูกไม่เคยมีถ้าเข้าไปก็แท้จริงก็จะออกมานะไม่มี นี่ก็ยังได้ยอเออขึ้นมานั่งปั๊บโอ้ยให้แม่ชมเชยลูกสักหน่อยเถอะว่างั้นนะขึ้นมานั่งปั๊บข้างๆครัวเออพอเวลาจะเป็นเองนะคือไม่มีใครนั่นแหละตกแดกอะไรเลยเป็นเองโอ้ยเป็นไงลูกหนาวเหมือนไม่เกิดในท้องแม่ว่างั้นนะไม่ทราบว่าเกิดมาจากไหนแม่อัศจรรย์อ่านประวัติหลวงปู่มั่นแม่น้ำตาล่วงเลยทำไมถึงแต่งได้ดีไม่ดีโยดย้อยเอานักหนาปะเหมือนกับว่าไม่เกิดในท้องแม่ไปอ้าวก็ท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นพระที่เลิศเลยแล้วก็แต่งตามเรื่องของท่านก็เลิศเลยไปตามท่านต่างหากเราไม่ได้เลิศเลยอะไรก็ยกไว้ที่ท่านเลิศเลยแต่ผู้แต่งนั้นสิไปกลับมานี่นี่ยอมแม่ลงแม่แต่งหนังสือนี้โยดย้อยแล้วเกิดแม่น้ำตาล่วงน้ำตาล่วงถึงเรื่องของหลวงปู่มั่นคือเลิศเลยน้ำตาล่วงที่ผู้ที่แต่งตามท่านนี้แม้ทำไมถึงเจ็บได้ทุกกี่หยดย้อยวะก็ท่านเลิศแล้วก็แต่งตามนั้นท่านเลิศเราจะแต่งเร็วๆมันก็เข้ากันไม่ได้แล้วสิวะเราก็ว่าโยมแม่นี้หลักใจดีแล้วสมที่เรามาบวชจริงพอจวนแล้วก็เราก็เดินเราไม่เคยไปนั่งกุฏิโยมแม่นะไม่เคยก็ยืนอยู่ข้างหน้ากุฏิต่ำๆนั่นแหละหลังนั้นแหละถามจวนตัวเข้ามาแล้วว่าไงล่ะโยมมารดาเวลานี้ดูอาการจวนตัวเข้ามาแล้วนะแล้วว่าแล้วจิตใจเป็นยังไงขึ้นพูดอย่างอาถรรพ์โอ้จิตใจแม่ดีอยู่สง่างามผ่องใสตลอดเวลาแม่ไม่ได้หวั่นกับเรื่องร่างกายจะแตกไปจิตของแม่ดีขึ้นเท่านั้นเราก็ได้ความทันทีเพราะวันหลังมานี่ก็สิ้นละแล้วตอนจะไปตอนเช้าก็บอกกับลูกว่าเออวันนี้แม่จะไปวันนี้แล้วนะแม่ไม่พ้นวันนี้แหละตื่นเช้าพอ 8:45 แม่ก็เสียเราไปบอกหมดแล้วประชาของแม่อยู่ที่ศาลาเราเป็นผู้อุปถัมภากทั้งหมดเราบอกประชาของแม่ที่เผาศพอยู่แม่อยู่ที่ศาลาหน้าศาลานั้นนะเราบอกนี่หน้าศาลาเดี๋ยวแม่จะเผาที่นั่นแหละเราจะเป็นผู้จัดการทุกสัตว์ทุกส่วนว่าพอแม่เสียแล้วก็มาเผาที่นั่นเผาที่หน้าศาลาไม่เผาที่อื่นนี่แหละที่ว่าแม่ลงลูกก็คือโยมมารดาลงเราลงจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเทศนาว่าการนี่แม่ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเทศแบบนี้นะว่าท่านเทศนาท่านก็อ่านตำรับกันลาว่าไปทางโน้นทางโน้นนี่ทางโน้นจิตมันก็ไปโน้นไปโน้นมันไม่ได้เข้าแต่อาจารย์เทศนี่ตีเข้ามาเทศทีไรสงบลงทุกทีสุดท้ายสงบทุกครั้งเลยไม่มีพลาดว่าเพราะฉะนั้นวันไหนว่างไม่มีแขกมีคนมาตามหรืออาจารย์บ้างขอนิมนต์เข้ามาเทศให้แม่ฟังบ้างแม่ลื่นเลยในธรรมแล้วก็จิตไม่ต้องบังคับพอเริ่มธรรมะสร้างจิตต่อลงแน่วไม่มีพลาดเลยแต่เราก็ไม่ได้ไปพองานเรามากตอนนั้นประเทศได้สอนมาเผาพงาตั้งประมาณสัก90กว่ากันไปทุกวันตัวเทศวัดโยมแม่ได้ฟังตอนนั้นนะที่ได้กำลังจิตได้มากมายเยอะเรียกว่าจิตลงทุกครั้งเลยไม่มีพลาดหรอกเพราะงั้นจึงอยากให้อาจารย์มาเทศสอนเวลาไม่มีแขกคนก็ตามแม่หรือกำลังจิตว่างั้นนี่ก็ไปสบายแล้วโยมแม่เราหายห่วงแล้วโยมแม่วันนี้พูดเรื่องอะไรต่ออะไรไปบ้างมันก็หลงก็ลืมนะเราก็ดี
เท่านั้นเราหนีจะ9 โมงแล้วนะแล้วมีอะไรอีกไหมล่ะมีอะไรเอาว่ามาเอาว่ามาเขาคนน้อมถวายเทียน 3,000 เล่มถวายเทียนแบบนี้ 3,000 เล่มนะจุดเดินจงกรมครับ 3,000 เล่มกำลังเงิน 1,040 บาทครับเอาไปข้างในไปครับเทียนเดินจงกรมอันนี้เราไม่เคยเดินจงกรมจุดเทียนละอยู่ไหนก็เหมือนกันแต่เราอยู่กุฏิเดี๋ยวนี้ได้จุดเทียนไว้มีต้นเหตุคือเราเดินโยกมอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่เคยจุดเทียนแม้อยู่ในภูเขานี่เราก็ไม่เคยจุดไฟนะไม่เคยเป็นนิสัยอย่างนั้นเดินมืดๆนะอยู่ในภูเขาก็ไม่จุดเทียนก็จะเอาไปไหนไอ้เทียนนั้นเล่นสองสามเล่มมันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะหายจะแบกไปเราไม่เอาอยู่นี่เราก็ไม่ที่นี่ลงมาจากนี้ไม่มีเทียนออกมาจากกุฏิเนี่ยมันเป็นพักหน้ากุฏิกับพักนี่มันไม่มีไฟไม่เห็นมานี่ลงคอมตกเลยเดียวเสียงห่มพระต้องวิ่งมาท่านกระโดดวิ่งมาพอรู้วิ่งวิ่งมาแล้วเนี่ยผมตกนี่หนาวะจากพักหน้ากุฏินี่ลงนี่ผมไม่ได้คิดว่ามันมีกี่พักกี่ชั้นลงมาก็ตกก็ตูมเลยจ้ะตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีไฟข้างหน้าเรื่องราวเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนไม่มีมีอะไรอีกล่ะถวายทองคำ1 บาทครับฮะนางอัญชลีรัตนเจริญครับถวายทองคำ1 บาทอุทิศให้นายวสันต์รัตนเจริญครับครับ อันนี้ค่าสิครับฮะครับหรือว่าไงเสเฮียแซ่ตันจากลพบุรีเหมือนกันนะถวาย50 สตางค์ที่เทนในหน้าครับแล้วอันนี้ของมาจากลุงศรีฮะลุงศรีบัวสมหมายครับกราบเรียนนะครับ1ข้าวหอมมะลิ500ถุงถุงละ12 กิโลกรัม2ข้าวเหนียว1,000ถุงถุงละ12 กิโลกรัม3น้ำมันพืช480 ขวด4น้ำปลา1,200 ขวด5น้ำตาลทราย500ถุงถุงละ1 กิโลกรัมครับมีในกระเป๋าเอาจริงๆเราเสียสบายโรงสีใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นน่ะมันเอาจริงเอาจังมากนะโรงสีเสียสมัยนี่แหละอย่างเอามาเรื่อยๆนะนี่มาพูดเฉพาะเวลานี้เท่านั้นเอามาติดมาต่อมาตลอดเนี่ยเอามาอย่างแบบนี้นะเดี๋ยวขนมาเต็มรถ10 ล้อ 10 ล้อมาลงนี่เราที่เราได้เอาแจกตามพี่น้องทั้งหลายนานๆที่จะได้ซื้อของเข้ามามีแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหามาส่งให้อย่างเสียสมัยโรงสีจังหวัดร้อยเอ็ดมาเนี่ยมาน้อยเมื่อไหร่รถ10 ล้อ 10 ล้อมาอย่างนี้แล้วช่วยโลกจะว่าไงเมื่อวานนี่ก็ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไฟไหม้บ้านหมดก็วิ่งมาขอกำลังเราจะขึ้นรถขอความช่วยเหลือเราก็เลยให้เงิน50,000เมื่อวานเนี่ยแล้วก็ให้ตชด.มีสิ่งของอะไรใส่ให้เต็มรถเลยที่โกดังแล้วให้ตชด.ไปส่งเมื่อวานนี้ตอนเช้านี่ยังไม่ได้ถามตชด.ว่าเป็นยังไงต่อไงคือผู้หญิงก็มาคนเดียวไฟไหม้บ้านหมดมาขอความช่วยเหลือเราก็ให้สดๆร้อนๆตอนที่เราจะขึ้นรถเข้ามาตอนนั้นแล้วให้เงิน50,000แล้วก็สั่งให้ตชด.เอารถของตชด.เนี่ยมาเอาของที่โกดังเอาให้เต็มรถไปเลยนะไปส่งเขาให้ถึงบ้านถึงเรือนแล้วเวลากลับมานี้ยังไม่ได้พบตชด.แต่เราก็แน่ใจว่าตชด.ไม่เคยเหลวไหลสั่งอะไรนี่เป็นการเป็นงานจริงๆนี่เราก็เชื่อไว้แล้วเป็นที่เพียงยังไม่ถามเท่านั้นแหละ มีเหมือนนั้นแม่ชีมาจากห้วยทรายครับห้วยทรายแม่ชีแก้วเหรอครับเออแล้วถวายปัจจัย400 บาทพร้อมกับผ้านี่ครับฮะพร้อมกับผ้านี่ครับเออแล้วรถมีรถอะไรมาล่ะ
รถพอมีอะไรวะถ้ามีรถมาเอาของใส่จะโกดังเนี่ยไปให้เต็มฮะไหนว่าไงรถแวนรถรถบริเที่ยพวกแม่ชีมาจากเมืองทรายรถจะขอพอเอาขนของใส่ได้ใส่ที่โกดังนะเอาที่จะเป็นจะเป็นนั่นแหละใส่เท่านั้นแหละนี่อ่ะให้พรนะให้พรไปแล้วนี่เก้าโมงกว่าแล้วอาจารย์นิดฝากกับถวายน้ำผึ้งเจ้าค่ะอาจารย์นิดที่ในครัวไม่ได้ออกมาอ๋อมาเลยมาเลยอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสาเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เหตุได้ผลอะไรนะพอตื่นนอนมานี่ถ่ายตั้งแต่นั่งจนก็ตั้งค่ำนะครับไม่ได้มากนักหักถ่ายอยู่ตลอดเลยเพลียเมื่อวานนี้นะถ่ายตั้งแต่เช้ายันค่ำกลางคืนสามทุ่มยังถ่ายอยู่เมื่อคืนนี้นะจึงเพลียมากเมื่อวานนี้จะไม่ทราบไปฉันอะไรผิดไปรู้นะมีอะไรไม่มีอะไรคุณนะละกอง500อุดรแล้วมีซัก500แดงแก้ว500ครับแล้วก็บอกแล้วให้พระมันจัดของประจำให้ครับครับมีอะไรเอาไปจัดครับให้เต็มรถเลยเต็มรถเต็มรถคือวันผู้หญิงที่ไปแม่บ้านก็เอาของให้เต็มรถเลยแล้วก็ให้จอดรอตามโฉกแล้วเงินให้ห้าอยู่ที่อำเภอสีชมพูสีชมพูนี่เกิดขอนแก่นอ้าวปล่อยมาหวานเป็นไงเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาไปไปก็กล้าดีก็กล้าดีไอ้สันดำมันก็เล่นกับหมาก็หมาน้อยดีนะดีที่สันดำเล่นกับหมาน้อยดีไปดูดิหมาน้อยก็เอาดีนะหมาน้อยก็เอาดีนะดูที่นั่นมันเล่นกับหมาน้อยสันดำดูหมาน้อยก็กล้าดีมันเล่นกับหมาน้อยดีดูเขาเล่นกับเด็กดีนะไอ้สั้นดำกับเด็กเข้ากันได้เอาใครเซลมึงเอาเลยนะไอ้สั้นดำมันน่าดูว่าหมานี่ก็น่าดูกันพอออกมาไปแล้ววิ่งตามไปแล้ววิ่งตามกันไปแล้วทีนี้วิ่งตามไปแล้วก็ขาดีไปมาลงตาครับก็ขาดตาครับเนี่ยถวายทองคำ5 บาทแล้วเงินอีก10,000 บาทครับนี่ครับเท่าไหร่10,000ห้าบาททองคำ5 บาทปัจจัย10,000 บาทอินวายกูแจ้งยืนมาเถอะนะนี่ได้ทุกอย่างอินวายกูแจ้งยืนมาดังเช่นอะไรดังเช่นไม่ว่าก่อนนะพอพูดแล้วเปิดมันเดี๋ยวก็ถามมันมีคำตอบอันนี้100 ยูโรมาจากประเทศเบลเยียมอะไร100 ยูโรมาจากประเทศเบลเยียมชื่อละมูลสุดจิมถวาย100 ยูโรประเทศเบลเยียมครับนี่เท่าไรยูโรเท่าไรยูโรเท่าไรคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณ5,000 บาทครับ
มาแล้วงานเลยยืดยืดไอ้ช่างจับก็มาร้อยเข้ากันอย่างนี้มาร้อยพันกันเลยเข้ามาทุกวันแล้วครับเดี๋ยวนี้ติดใจเข้ามาทุกวันครับเข้ามาทุกวันก็มาหมาน้อยรุมก็เขาอยู่ก็กระแบงก็อยู่นอกกระแบงนั่งตั้ง5-6ตัวนะเวลาเขาเข้ามาอยู่ปั๊บพวกนี้ก็รุมเขาโอ้กาเลยโอ้ยโอ้กาเลยมาเรียก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 โอ้กาเลยโอ้กาเลยเจ้าก็มันมากับนอกกำแพงมีขยะอย่างนี้หรือขยะอย่างนอกกำแพงขยะอย่างในกำแพงมันเข้ามาหากันตื่นไปไม่ใช่ครับผมเช้าวันนี้ทองคำได้8 บาทครับผมใช่ครับ8 บาทครับผมแปดบาทโอ้ยยยสองพันแปดบาทเยอะเลยเยอะเยอะก็ต้องมาเลยเงินเยอะก็ไปส่งของไกลนะพอมาพอนี้พอมีเวลาเราส่งของเราก็บังคับก็เลยกลับมาได้เวลาครบวันเหลือไปได้1-2 บาทครับไปส่งของพวกด่าง2 ด่างยื้อทุกแต่ข้าวครัวยื้อทุกแต่ข้าวครัวก็ยื้อทุกแต่7,000นะครับแล้วก็7,000ข้าวสางข้าวครัวแล้วก็1 ถุง 1 ถุง2 กิโลก็ยากอยู่นะทุกอย่างวันนี้สาวสั่งไปนะเดี๋ยวก็กลับมานี่ต้องกลับประมาณ3 โมงกว่านิดหน่อยมาถึงไปที่2 ด่านจากน้ำหนาวที่เขาจับขาสมบัติของชาติมี2 ด่านเราไปส่งให้ประจำเดือนประจำเดือนไม่ขาดตัวนี้ไปละเอาผ้าออกนะก็ไม่ห่มถือเลยเอาไปเป็นโรงพยาบาลจังหวัดจะขาดแคลนมากจังธรรมดาเราจะไปเฉพาะโรงพยาบาลอำเภอไม่เคยไปโรงพยาบาลจังหวัดเลยมีส่วนใหญ่จังหวัดเลยนี่ได้ไปโรงพยาบาลจังหวัดมีจะไปประจำเหมือนกับโรงพยาบาลอำเภอก็ทั่วไปขาดแคลนมากมีวันออกมาเต็มเลยในโรงพยาบาลนะพอไปถึงเขาขอตัวของเปิดไม่ว่าไปที่ไหนไม่ลงรถไม่ลงนั่งอยู่ข้างบนขนของออก